才开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺。爱是风中的诺言，许下的承诺是永远绝不会搁浅。ฟิล์มภูมิใจเสนอขุนให้อ้วนแล้วชวนมารักให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรขอโทษที่ทำให้คุณขายหน้าสารภาพเป็นอะไรที่น่าอายมากแต่จริงๆแล้วฉันยังนี่เจนฉีใช้กระดาษพูดแต่หลีซู่เป็นเจ้าของร้านหนังสือนี่นามันจะโอเคเหรอนี่ไม่ใช่การสารภาพหรอกนะแต่เป็นการขอโทษขอโทษเหรอทำไมแค่ขอโทษล่ะอ๋อฉันได้ยินว่าเมื่อคืนวันวาเลนไทน์เขาใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานสาวๆด้วยจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอหลินซู่รู้เรื่องไหมฉันว่าฉันควรช่วยเจ้าฉีดีไหมเนี่ยส่วนเรื่องเมื่อคืนเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกนะถึงเจ้าฉีจะใช้เวลาอยู่กับใครก็ตามเขาก็ไม่ผิดหรอกนี่คุณกำลังพูดเพื่อช่วยปกป้องเขาละสิอยู่กับผู้หญิงคนอื่นบนวาเลนไทน์แต่ก็ยังตามจีบหลีซู่คุณทำได้ยังไงล่ะแม้เจ้าฉีเป็นเพื่อนของเราแต่หลีซู่ก็เป็นเหมือนกันนี่นะแบบนี้หลีซู่จะรู้สึกยังไงล่ะเธอวางใจได้เลยหลีซู่จะไม่รักคนผิดอย่างแน่นอนดูสิตอนนี้เจ้าฉีกำลังขอโทษอยู่ไม่ใช่เหรอเธอคงเสียใจมากแต่ฉันก็เช่นเดียวกันเซนส์เรื่องความรักของเธอสำหรับฉันแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือสารภาพรักครั้งนี้อย่าไปเอ่ยถึงมันอีกเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเธอคิดว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหมล่ะได้แน่นอนฉันทำได้เจ๋งออกฟังถึงถ้าหากวันหนึ่งคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่าคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกแค่บอกให้ฉันรู้ก็พอแล้วฉันจะไปจากคุณเองค่ะThank you.
ดิงโง่เธอกำลังขู่ฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่กล้าขู่คุณหรอกฉันแค่อยากบอกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันถูกทิ้งฉันจะได้มีศักดิ์ศรีเหลืออยู่บ้างจะได้ไม่ดูน่าสงสารฉันไม่วันปล่อยเธอไปนะลีซู่พวกคุณดีกันแล้วใช่ไหมวันวาเลนไทน์เมื่อคืนมีแค่เพื่อนร่วมงานกับผู้หญิงไม่กี่คนเท่านั้นฉันรู้ว่าจันฉีดีกับทุกคนในบริษัทนะอย่าเข้าใจผิดเลยนะอ๋อเรื่องนี้ฉันรู้อยู่แล้วล่ะฉันก็ไปมาเหมือนกันฮะคุณก็ไปมาเหรอใช่จันฉีชวนฉันไปใช่ที่จริงเพราะพวกเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองดังนั้นก็เลยทำให้หลี่สู้โกรธผมช่างเถอะไม่ต้องพูดถึงมันแล้วล่ะเรื่องเมื่อวานมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันอีกเลยต่อไปพวกเราจะหนักแน่นให้มากกว่านี้เอ๊ะทำไมพวกคุณไม่สั่งอะไรมากินเลยล่ะฉันหิวเลยนะอ๋อใช่แล้วบะหมี่ปลาหมึกของที่นี่อร่อยมากเลยนะน้องไหนคุณบอกว่าจะไม่มาจอดที่หน้าประตูไม่ใช่เหรอซูซานคะทำอะไรอ่ะฉันกำลังผูกเชือกรองเท้ารองเท้าของเธอไม่มีเชือกนี่นะลงมาได้แล้วฉันจะบอกว่าข้างในน่ะบอสกับพนักงานห้ามคบกันแต่ว่านี่มันข้างนอกและเธอเป็นแฟนของฉันแฟนมาส่งแฟนที่ทำงานไม่ได้หรือไงกันนะฮะฉันคือเฟิงเถิงที่บอกรักเธอนะไม่ว่าความกดดันจะหนักแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะเดี๋ยวไปตามเส้นทางนี่ Go เย้มีความรักก็เยี่ยมแล้วแต่ความรักของบอสมันเยี่ยมที่สุดเลยล่ะเต้นเต้นอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเฮ้ซูซานฉันได้ยินว่าบอสมาส่งเธอถึงที่ทำงานด้วยล่ะเธอบอกไม่ใช่หรือว่าไม่ได้คบกับบอสวันวาเลนไทน์เป็นยังไงล่ะเธอบอกว่าอยากทำโอทีแล้วมาวันนี้บอสก็มาส่งเธอถึงที่ทำงานคืออะไรพอดีฉันเจอกับบอสระหว่างทางเขาก็เลยมาส่งเนอะเจอระหว่างทางเหรอรถของบอสมาทางนั้นพอดีเลยเหรอจริงอ่ะมันจะใช่เรื่องจริงเหรอซันซานเธอกับบอสสองคนคบกันใช่หรือเปล่าว่าไงอ่ะฮะว่าไง
็อย่างที่คุณบอกนั่นแหละว้าวว้าวเป็นเจ้าอิจฉาชุบัดเลยซันซานเธอก็รู้ว่าในที่ทำงานฉันไม่มีเพื่อนให้คุยด้วยเท่าไหร่อะนะเพราะฉะนั้นเราจึงค่อนข้างสนิทกันที่สุดจริงป่ะดังนั้นถ้าเธอมีแฟนก็น่าจะบอกให้ฉันรู้สิแต่เธอก็รู้แล้วนี่แสดงว่าเธอกับบอสเป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหมล่ะซันซานนี่สุซันซานพ่อเหยียนสุซันซานอยู่ในรายชื่อของผู้ได้ขึ้นเงินเดือนคุณช่วยชี้แจงให้ผมฟังทีจะได้ไหมเรื่องขึ้นเงินเดือนงั้นเหรอก็เป็นกฎระเบียบของบริษัทอยู่แล้วดิผมขอพูดเถอะนะซูซานซานเป็นแค่ผู้ช่วยงานถ้าเพิ่มมากเกินไปจะถูกนินทาได้แต่ถ้าเพิ่มน้อยเกินไปเธอเป็นแฟนของบอสก็จะดูไม่ดีด้วยแต่คนที่เป็นแฟนของบอสก็ต้องการเงินไม่ใช่เหรอครับอ๋อนั่นสินะเงินของแฟนหนุ่มก็เหมือนเงินของแฟนสาวคือกระเป๋าด้านซ้ายและปัญหาอยู่ที่กระเป๋าด้านขวาแต่เรามันคนนอกจะพูดมากก็ไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเงินเดือนขึ้นมากสักแค่ไหนแต่ถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกคนก็จะหาว่าเพราะความสัมพันธ์แน่นอนจะมีใครคิดบ้างว่าอาจจะเป็นเพราะฉันทำงานดีก็ได้แต่ดูจากนิสัยของเฟิงถึงแล้วเพื่อหลบเลี่ยงข้อครหาคงจะลดอัตราการขึ้นเงินเดือนแน่แบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับฉันนะสิเยี่ยมจริงๆเลยได้รักพร้อมกับสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเฮ้ยฟังถึงนะฟังถึงคุณอดทนหน่อยไม่ได้เหรอพอคำนวณเงินเดือนแล้วคุณจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราย่ำแย่ใช่ไหมเฮ้ยฮัลโหลเลิกงานหรือยังอ่ะเพิ่งเลิกค่ะคืนนี้ฉันมีประชุมไปกินข้าวกับเธอไม่ได้นะคุณไลน์มาบอกแล้วนี่ฉันรู้แล้วล่ะค่ะถ้ารู้แล้วทำไมถึงไม่ตอบไลน์ล่ะคือว่าเป็นอะไรอ่ะไม่กี่วันเงินเดือนก็ออกแล้วฉันไม่รู้ว่าบริษัทจะรู้ว่าฉันทำงานมีประสิทธิภาพบ้างไหมเธอคิดว่ายังไงแล้วฉันรู้สึกว่าฉันทำได้ดีแล้วนี่แต่ฉันจะพูดเองเองได้ยังไงเล่ายังไงบริษัทก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีฉันคิดว่าบริษัทควรจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะรู้แล้วล่ะแค่นี้นะซูซันซานเวลาแฟนพูดเป็นเรื่องเป็นราวในใจมันเจ็บจี๊ดเลยฮะเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ดีแล้วฉันน่าจะดีใจสิแต่ดันกลายเป็นแบบเนี้ยเหมือนฉันหาเหาใส่หัวตัวเองเลยเฮ้ยหลิวหลิวนี่เธอจะไปไหนอ่ะนี่พ่อของเฉิงฮารู้เรื่องที่เราจะเลิกกันแล้วเลยนะตอนนี้บัตรเครดิตของเขาถูกอายัดแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาจะยกเลิกโครงการของเฉิงฮาที่ปักกิ่งโครงการนั้นเดิมทีมีชื่อฉันอยู่ด้วยจะต้องรีบไปจัดการปัญหานั้นก่อนนะสิแล้วเธอจะไปนานแค่ไหนอ่ะเรื่องนี้บอกไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันติดต่อกลับมาอีกทีนึงเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีละเธอด้วยระวังตัวด้วยเลยวางใจเถอะถึงยกเลิกโครงการไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เดิมทีการมีความรักในที่ทำงานก็ดีกว่าที่จินตนาการไว้ตั้งเยอะถึงจะมีกฎห้ามเด็ดกันก็ยังพอรับได้แต่ถ้านับข่าวลือพวกนั้นเข้าไปด้วยแต่อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไม่ใช่เหรอมีความสุขมีความสุขเธอต้องมีความสุขหน่อยสิวันนี้ฉันขอลงรถที่เดิมได้ไหมคะทำไมอยู่กับฉันเนี่ยเธออายหรือไงไม่ใช่อยู่แล้วฉันแค่รู้สึกอ้วนมากเลยฉันก็เลยอยากออกกำลังกายบ้างแต่ฉันชอบแก้มยุ่ยๆของเธอนะ
ซูซานซานคุณจะชินได้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนคุณซูฉันนั่งก่อนนะคะก่อนคุณซูค่ะรับน้ำชาหรือว่าน้ำเปล่าคุณค่ะหรือว่าจะเอาน้ำแร่ฉันต้องส่งเอกสารนะคะนี่ของคุณค่ะและอันนี้ของคุณแล้วนี่ก็นี่ของคุณนะคะนี่ของคุณตามสบายเลยนะคะค่ะสบายให้ชินดีเนี่ยให้ตอบรับท่าทางแปลกๆของผู้นั้นแล้วดูแลตัวเองดีๆนะเหรอบ๊ายบาย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 ฟังถึงอยู่ชั้น22เขาเข้าใจสถานการณ์และความกดดันของฉันบ้างมั้ยเนี่ยแค่ส่งเอกสารนิดหน่อยก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเสียเวลาชะมัดเลยสวัสดีค่ะพนักงานพวกนี้ต่อหน้าฉันดูอบอุ่นแต่ฉันก็ไม่เคยคุยกับพวกเขาสักหน่อยแถมยังบอกให้ฉันใช้อำนาจเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองแต่ฉันกลับใช้ความประมาทจัดการกับพวกเขาหวังว่าการลาออกของหลี่เซี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหรอกนะเฮ้ยซันซานต้องลำบากเธอแล้วล่ะซันซานอย่าคิดมากเลยนะเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการถึงฉันอยู่บ้านฉันก็รู้ข่าวซุบซิบของบริษัททำงานยุ่งแค่ไหนพอพักกลางวันพวกเขาก็จะหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกันเธอไม่รู้สินะว่าเมื่อก่อนพวกเขาพูดถึงฉันกับเหยียนชิงว่าไงฮะพอเหยียนก็ถูกเอามานินทาเหมือนกันเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าการมีนามสกุลเฟิงเนี่ยถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างนึงเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อไหร่ที่เรามีความสัมพันธ์กับใครก็จะมีเรื่องในแง่ลบตามมาฟงเยี่ยเธอพูดแบบนั้นกับซาซาได้ยังไงล่ะเมื่อก่อนนี่เหยียนทิงถือเป็นคนที่น่ายกย่องของวอลล์สตรีทเลยนะบริษัทเธอจ้องเข้าตาเป็นมันแต่สำหรับซันซานน่ะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆความกดดันต่อเรื่องนินทามันต้องมากกว่าอยู่แล้วเธอคิดบ้างมั้ยล่ะซันซานความจริงฉันคิดว่าเธอไม่ต้องกดดันขนาดนี้ก็ได้ถ้าเธอจัดการไม่ไหวแล้วก็รีบลาออกไปสิลาออกเหรอใช่ว่าเฟิงถึงช่วยเธอไม่ได้นี่กับเฟิงถึงและงานผู้ช่วยของเธอช่างน้ำหนักให้ดีแล้วมันก็น่าจะตัดสินใจไม่ยากนี่นะฉันถึงฉันจะคบกับเฟิงถึงแต่ฉันก็อยากทำงานเองด้วยนี่นาฉันไม่อยากเอางานกับความสัมพันธ์มาชั่งน้ำหนักฉันอยากได้ทั้งสองอย่างทำไงได้เลยเธอมีทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกนะเหตุผลนี้เข้าใจไม่ยากหรอกจริงไหมเอาตรงๆเลยนะเธอไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้นี่ฉันไม่ได้ดูถูกเธอนะเธอยังเด็กมากๆไม่มีอำนาจหรือว่าเงินถ้าเธอไปทำงานที่อื่นเธอก็ยังเป็นแค่ผู้ช่วยแฟนของพี่ชายก็ยังเป็นผู้ช่วยฉันรู้สึกว่าฉันรับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้หรอกเยี่ยมไปเลยทางเลือกทุกทางของฉันถูกปิดหมดแล้วเหรอนี่ดูเธอพูดเขาสิพระสัตว์สันกับเฟิงถึงคบกันบริษัทมากมายต้องอยากได้ตัวสันสันแน่อย่างน้อยเธอจะได้ทำงานระดับผอ.เลยล่ะแล้วคนอื่นจะไม่ดูถูกฉันเหรอเธอถึงต้องให้พี่ชายฉันเห็นชอบก่อนไงเธอก็รีบไปพูดกับเขาสิให้ฉันเนี่ยนะไปพูดกับพี่ฉันได้แต่อยู่บ้านเรื่องงานฉันไม่เคยพูดกับเขาเลยอ่ะฉันว่าเธอนั่นแหละสมควรที่จะไปพูดกับเขามากกว่าฉันเนี่ยเหรอเธอจะฟังฉันพูดไหมล่ะเธอยังถือหุ้นบริษัทอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะออกเสียงได้นี่นะก็ลองดูก่อนสิให้ฉันพูดกับพี่อย่างไงล่ะก็อย่างที่ฉันบอกเอาละเอาละเอาละยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่แล้วฉันแค่มาระบายความเครียดให้พวกคุณฟังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกคุณคิดหรอกนะฉันไม่ได้อยากลาออกฉันอยากทำงานที่บริษัทต่อไปดังนั้นเรื่องที่ฉันเพิ่งคุยกับพวกคุณเนี่ยอย่าบอกเฟิงถึงได้ไหมคะส
ซานซานที่จริงฉันตอนนี้เลยช่วงพักของฉันแล้วล่ะพวกคุณคุยกันต่อนะฉันไปทำงานก่อนละบ๊ายบายไปแล้วนะฉันจะไม่ลาออกหรอกฉันผ่านปัญหามามากขนาดไหนกว่าจะผ่านช่วงทดลองงานมาได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยตอนนี้ฉันมีกฎหมายแรงงานปกป้องอยู่ดูท่าทางฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหรือว่าจะต้องทำอย่างที่ฟังถึงบอกดีนะฝ่ายการเงินหมายเลขที่20ผู้ช่วยฝ่ายการเงินประสิทธิภาพในการทำงานของคุณดีมากเพราะฉะนั้นเงินเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้นอีก 8% สัญญาฉบับนี้จะเริ่มใช้ในเดือนถัดไปเป็นเรื่องที่ดีมากๆในที่สุดเงินเดือนของฉันก็เพิ่มแล้วถ้าอาศัยเรื่องที่ฉันคบกับฟังถึงแล้วก็ทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นผิดปกติแล้วต่อไปฉันจะอยู่ที่บริษัทนี้ได้ยังไงล่ะนี่สันสันเธอก็ได้รับหนังสือขึ้นเงินเดือนเหรอขึ้นเท่าไหร่ 8% 8% เองเหรอ 8% เนี่ยนะนึกว่ามากกว่า 10% ซะอีกอ่ะนี่ซันซานเธอยังได้รับเงินเดือนในระดับผู้ช่วยอยู่ใช่หรือเปล่าฮะใช่ฉันก็ได้แบบนี้มาตลอดแหละเอ๊ะเพียงแต่ว่ากฎของบริษัทเราห้ามคุยเรื่องเงินเดือนกันนะนี่เห็นชัดๆว่าบอสคงไม่อยากให้ซันซานเด่นเกินไปก็เลยขึ้นเงินเดือนให้เธอไปตามเกณฑ์น่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละฉันว่าพวกเขาแค่ประกาศว่าคบกันเพราะไม่อยากได้ยินคำนินทาของคนอื่นรอจนสิ้นปีค่อยเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการจะไม่อลังการไปใช่ไหมถ้าความสัมพันธ์ของพวกเขายาวนานจากนั้นก็รอเวลาเลื่อนตำแหน่งได้เลยจริงไหม เห็นอยู่ว่าฉันคาดหวังอะไรก็เพื่อเงินเดือนค่าเหนื่อยของตัวเองนะสิแต่ค่าตอบแทนไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้ารู้เร็วกว่านี้ฉันจะขอเพิ่มขึ้นอีกสัก 20% เลยอย่างน้อยเวลาที่ฉันเห็นเงินเดือนอาจทำให้อารมณ์ดีขึ้นแต่สรุปว่าฉันก็ดีใจอยู่ดีฉันจะปฏิเสธเรื่องเงินเดือนขึ้นได้ยังไงล่ะโอ้สวรรค์ทำไมชอบทำเรื่องให้ยุ่งยากฉันทำงานดีก็ต้องมีสิทธิ์ได้เงินเดือนสิซานซานคะช่วยก๊อปปี้เอกสารพวกนี้ให้หน่อยนะผมจะเอาไปประชุมตอนบ่ายอ๋อได้ค่ะผู้จัดการคะเอ๊ะซานซานเขามีอะไรเหรอคือผู้จัดการคะฉันอยากคุยกับคุณเรื่องเงินเดือนขึ้นนะคะอ๋อเรื่องเงินเดือนขึ้นเหรอคะผมเป็นคนขึ้นเงินเดือนให้คุณเองการขึ้นเงินเดือนจะได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงทำไมมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีค่ะไม่มีแค่ว่าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นและอยากขอบคุณคุณนะคะเฮ้ยซานซานที่จริงแล้วบอกตามตรงนะตอนที่คุณมาอยู่เฟิงเถิงใหม่ๆการทำงานของคุณไม่ดีเลย แต่ว่าพอตอนหลังคุณทำให้ทุกคนเห็นความสามารถและความก้าวหน้าของคุณผมถึงคิดว่าผมเป็นหนี้ขอโทษคุณอยู่เพราะว่าผมเป็นผู้จัดการของคุณแท้ๆแต่กลับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรมัวแต่กังวลเรื่องที่คุณไปคบกับบอสแทนฉันทราบค่ะฉันทราบดีผู้จัดการคะเหตุผลที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีไม่ได้เป็นเพราะคุณหรอกค่ะดังนั้นคุณไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกแต่ฉันควรขอบคุณคุณมากกว่าเพราะคุณช่วยฉันมาตลอดเลยเฮ้ยนี่คือผลจากการตั้งใจทำงานของคุณนี่นะทำไมวันนี้ดูมีความสุขจังเลยถูกหัวหน้าชมเรื่องการทำงานฉันก็ต้องดีใจสิแต่ว่าคนปากกัดตีนถีบอย่างฉันคนแบบคุณคงไม่เข้าใจหรอกเอ๊ะฉันต้องรีบหาที่อยู่ใหม่ฉันอยู่บ้านของเหลียวๆนานไม่ได้หรอกอยู่กับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไม่มีความสุขอย่างนั้นเหรอเปล่าหรอกแต่เพราะว่าเธออยู่กับแฟนพวกเขายังไม่ได้เลิกกันถ้าฉันอยู่ที่นั่นต่อไปฉันกลัวว่าจะมีปัญหามากกว่าเดิมนะสิ
เธอบอกเขาว่าออกมาอยู่กับแฟนใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะเพราะตอนนี้แฟนของเธอไปทำธุระที่ปักกิ่งฉันก็เลยอยู่กับเธอสองคนน่ะก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับฉันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนี่นะไม่จำเป็นต้องเครียดขนาดนั้นเลยเธอสบายใจจริงๆนะแต่ฉันมีคำถามหนึ่งเธอคิดว่าฉันจะยอมปล่อยให้เธอไปนอนเตียงกับผู้ชายคนอื่นหรือไงกันนะฮะฮะบอสจ๋าคิดมากไปแล้วล่ะกับลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ด้วยกันมันปกติมากเลยนะไม่เห็นต้องคิดมากเลยรุ่นนี้ย้ายไปอยู่คอนโดฉันจะไปรับเธอเองไม่มีทางให้ฉันไปอยู่คอนโดคุณได้ยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันตอนอยู่บ้านเนอะฉันจะใช้ผ้าปูเตียงกับผ้าห่มของตัวเองได้ไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นให้ฉันนอนโซฟาที่ห้องนั่งเล่นได้ไหมนิ่งไม่ได้อีกงั้นนอนพื้นก็ได้ไม่ได้อีกลูกน้องของเธอกับแฟนเนี่ยแต่งงานกันหรือยังบอสก็จะไม่ให้ฉันหยอกเขาเล่นบ้างเลยเหรอโอ้เฮ้ยนี่ฉันผิดเองฉันสัญญาว่าจะหาห้องเช่าและย้ายออกภายในสามวันให้วันเดียวถ้าพรุ่งนี้หาไม่ได้ก็มาอยู่คอนโดฉันงั้นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปอีกหลายครั้งแค่เอาวันนี้ให้ผ่านไปก่อนเถอะกินได้แล้วไปก่อนนะซันซันพรุ่งนี้นะรู้แล้วนะฝันดีนะบ๊ายบายวันนี้ลูกขอหยุดงานเพื่อมาลงทะเบียนที่นี่สวรรค์ช่วยอวยพรให้ลูกหาที่ดีๆได้ด้วยเถอะจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้สักทีเฮ้ยล้วนเป็นความผิดของเฟิงถึงเขาดันพูดแบบนี้ฉันก็เลยนอนเตียงผู้ชายคนอื่นไม่ลงเลยแถมยังนอนไม่หลับทั้งคืนเฮ้ยก็เลยลงไปนอนที่พื้นทำให้ปวดหลังไปหมดฮัลโหลสวัสดีครับคุณซูซานซานใช่ไหมครับเออใช่ค่ะแล้วคุณคือผมนามสกุลเจียงเรียกผมว่าเสี่ยวเจียงก็แล้วกันผมได้ยินมาว่าคุณกำลังหาบ้านคือว่าเรามีบ้านที่ตรงกับความต้องการของคุณพอดีคุณอยากที่จะดูจะบ้าเหรอฉันเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองนะคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันต้องการอะไรเนี่ยอ๋อผมเจอมันในอินเทอร์เน็ตนะครับฉันลงทะเบียนออนไลน์ไว้เหรอใช่ครับจริงเหรออย่าบอกนะว่าผู้จัดโพสหาบ้านของฉันในอินเทอร์เน็ตแล้วเออคือฉันลงไว้แน่นะแต่ว่านี่มันผิดปกติเกินไปเพราะผู้จัดหาต้องเป็นฝ่ายโทรไปก่อนสิทำไมเจ้าของบ้านถึงได้ติดต่อมาเองเลยล่ะอ๋อคืองี้นะครับเพราะผมสนิทกับบริษัทจัดหาบ้านเอางี้ก็แล้วกันคุณว่างตอนไหนครับผมจะได้พาคุณไปดูบ้านตอนนี้ฉันว่างค่ะคุณว่างแล้วครับดีเลยผมก็ว่างเหมือนกันงั้นจะให้ผมไปหาคุณยังไงดีครับฮะผู้
กมิจฉาชีพปะเนี่ยเจ้าของบ้านที่ไหนขับรถมาหาคนเช่าบ้านกันล่ะนี่แกมันมิจฉาชีพแน่ๆเจ้ามิจฉาชีพเอ้ยฮัลโหลซูซานตอนนี้เธอหาไปถึงไหนแล้วเนี่ยฟังเถิงฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านฉันไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องของฉันได้ยังไงอ่ะแถมยังบอกอีกว่าจะมารับฉันไปดูบ้านคุณว่าแปลกไหมเล่าฮะจริงเหรอแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะทำไมเธอไม่เอาเบอร์เขาให้ฉันล่ะหรือใจเสียวจางขับไปส่งที่นั่นเฮ้ยดีเลยฮะฉันจะบอกเขาว่าฉันโทรหาเพื่อนก่อนแล้วกันจากนั้นก็ค่อยไปถามยามแถวนั้นเพื่อหากาดสักคนแล้วค่อยปรากฏตัวก็ได้เขาจะได้ไม่กล้าทำอะไรอ่ะแต่เอาเรื่องแบบนี้มารบกวนเสี่ยวจางฉันรู้สึกแย่มากๆเลยเนอะงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันส่งเบอร์เขาไปให้เนอะได้เฮลโหลเสี่ยวจางคือว่าเหมือนฉันจะถึงแล้วค่ะเลขที่54ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่งั้นฉันขึ้นไปรอข้างบนนะคะค่ะโอ้โหบ้านพักส่วนตัวโอ้หรูจังเลยนะเนี่ยบ้านหรูขนาดเนี้ยคนธรรมดาอย่างฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะก็สู้ครับบ้านของเราออกแบบตามสมัยนิยมนะครับนี่ดูสิคุณดูแสงตรงนี้สิครับไม่เลวเลยใช่ไหมครับฮะเฟอร์นิเจอร์ก็ออกแบบเป็นพิเศษเหมือนกันก็สู้ครับอย่าไปด้านนี้นะครับที่นี่เป็นห้องครัวครับก็สู้ครับเอ๊ะอ๋อค่ะนี่ด้านนี้เป็นห้องครัวนะครับถ้าคุณอยากทำอาหารแล้วก็สะดวกมากเลยคิดดูสิครับในย่านใจกลางเมืองแบบนี้กับบ้านเล็กหรูๆที่มีพร้อมทุกอย่างมันเยี่ยมไปเลยนะครับแม้บ้านนี้จะเล็กแต่ก็มีทุกอย่างที่ฉันต้องการที่ดีกว่านั้นคือมันใกล้บริษัทมากอย่างน้อยฉันก็ประหยัดเวลาและค่ารถไปเยอะเลยล่ะว่าไงครับเฮ้ยคุณเจ้าของบ้านคะครับบ้านนี้มีกี่ตารางเมตรคะบ้านหลังนี้ประมาณ60ตารางเมตรครับผมคิดว่าผู้หญิงแบบคุณบ้านแค่นี้ก็น่าจะเหมาะแล้วแล้วค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เหรอคะ4อุ้ย 2,500 หยวนครับฮะ 2,500 หยวนบอกตามตรงด้วยราคาแค่นี้ฉันอยู่ที่นี่ได้ก็จริงแต่ว่ามันถูกเกินไปหน่อยนะเนี่ยขอถามหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยฉันขอดูโฉนดบ้านหน่อยได้ไหมคะที่จริงบ้านไม่ใช่ของผมหรอกนะครับแต่เป็นของเพื่อนชาวต่างชาติของผมเมื่อวานเขาเพิ่งโทรมาหาผมเขาบอกว่าเสี่ยเจียงเปิดบ้านของฉันให้คนเช่าหน่อยค่าเช่าแล้วแต่นายตัดสินใจโฉนดบ้านก็เลยไม่มีครับผมลืมคิดไปจริงๆเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินผมก็ได้อะไรนะคุณย้ายเข้ามาอยู่ก่อนจากนั้นค่อยเอาเงินให้ผมก็ได้แบบนี้ก็มีด้วยฮะพอเปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้ามาในระดับนี้บรรยากาศดีมากเลยเนอะเหมือนกับว่ากำลังอาบแดดอยู่เลยล่ะอีกอย่างเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นของใหม่หมดด้วยมันมากเกินพอจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะพอราคาเหมาะสมมากๆเพื่อเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่ก่อนไม่ต้องรีบจ่ายเงินอ่ะแต่ถ้าไม่จ่ายฉันต้องรู้สึกเสียใจมากแน่ๆงั้นเลิกงานแล้วคุณมาช่วยฉันย้ายของนะคะบ๊ายบายตารางบ่ายนี้มีอะไรบ้างไม่มีค่ะงั้นดีเตรียมรถให้ฉันด้วยนะวันนี้บอสจะออกไปข้างนอกก่อนหรือคะใช่ฉันจะย้ายบ้านนะเจ้าของบ้านทำความสะอาดได้ดีจริงๆไม่มีฝุ่นเลยวันนี้ฉันไม่ต้องทำความสะอาดเลยล่ะถ้าฉันอยู่ที่นี่แล้วก็แค่เดินนิดเดียวก็ถึงบ้านคุณแล้วจากนี้ไปฉันจะมารับคุณไปกินข้าวระหว่างทางก็ออกกำลังกายไปด้วยฉันได้พบบ้านที่สวยและดีขนาดนี้โชคดีเป็นบ้านเลยคุณว่าไหมคะSometimes you'll be hard. Then you'll learn a thing about a few more. Sometimes
เสี่ยเฉียนคุณแค่รับเงินค่าเช่าไปเรื่อยๆก็พอนะตัดสินใจเอาเองและจำไว้ด้วยว่าต้องพูดให้เป็นธรรมชาติกว่านี้ทั้งเสียงห้ามเสียแทรกด้วยนะจำว่าดีฉันรู้สึกเดียวกับถูกหวยนะคะนี่ค่ะเฮ้งั้นฉันชวนหลิวหลิวกับซงอี้มาที่นี่ดีกว่านะคะถ้าจะให้ดีชวนลูกพี่ลูกน้องเธอกับแฟนมาทานข้าวกับเราที่นี่ดีกว่ามะฮะเธอรบกวนพวกเขานานขนาดนี้ฉันควรจะขอบคุณพวกเขาถึงจะถูกสิงั้นฉันเลี้ยงเองเธอเลี้ยงเองเหรอสงสัยว่าหลังจากที่เธอจ่ายค่าเช่าไปแล้วเนี่ยเงินเธอจะเหลือเท่าไหร่กันจริงด้วยงั้นคุณเลี้ยงแล้วกันนะพูดถึงใครเลี้ยงใครแล้วคืนนี้ฉันไม่มีเงินไปดินเนอร์แล้วนะถ้างั้นวันนี้คุณเลี้ยงข้าวฉันหน่อยได้ไหมคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเธอนะเนอ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 ะก็ได้ก็ได้อยากกินอะไรอ่ะตามใจคุณค่ะเย้อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณคือซูซานซานแผนกการเงินใช่หรือเปล่าคะค่ะฉันเองซูซานซานพวกเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเหรอคะเฮ้ยฉันชื่อหวงยี่อยู่ฝ่ายวิจัยค่ะฉันเคยเจอคุณ2ครั้งที่บริษัทคุณจำฉันไม่ได้เหรอจำได้จำได้หวงยี่นี่เองคุณอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอคะค่ะฉันเพิ่งย้ายมานะคะคุณก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรออ๋อเปล่าค่ะฉันอยู่หมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นน่ะอ๋องั้นเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วเนาะต่อไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะค่ะงั้นฉันไปทำงานก่อนนะไปเถอะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายนี่เธอเคยได้ยินไหมเรื่องเซี่ยหลีเลขาผอ.เหยียนน่ะเธอถูกไล่ออกเพราะว่าเป็นกิ๊กลับๆของบอสน่ะจริงเหรอหลังจากวันวาเลนไทน์น่ะบอสก็ไปส่งเธอที่ทำงานเลยล่ะแต่นี่มันเรื่องเก่าแล้วไม่ใช่เหรอฮะเมื่อวานตอนเช้าหวงยี่จากฝ่ายวิจัยเห็นเธอย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่ด้วยเขาบอกว่าเธอมีบ้านหมายความว่ายังไงฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะจริงเหรอเนี่ยจริงสิฉันว่าเธอดูธรรมดาจะตายไปฉันสงสัยว่าบอสจะโดนคุณใส่เข้าหรือว่าเธอเอาน้ำมันพรายดีใส่บอสเฮ้ยแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือเรามาแต่งหน้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่เราตั้งใจทำงานกันดีกว่านะบ้านนั้นคงเป็นของขวัญให้เธอน่ะอย่าไปยุ่งเรื่องบอสเลยแต่ซูซานซานเนี่ยโชคดีจริงๆเลยเนาะเฮ้ยพูดถึงบอสของเราเนี่ยเขามีบ้านมากมายไว้ให้สาวๆอยู่แล้วล่ะก็นั่นนะสิฉันคิดเหมือนกันสาวสวยพวกนี้โชคดีจริงๆงั้นพวกเราขอถอนคำพูดดีกว่าก็ดีแต่ถ้าเธอได้เข้าไปอยู่ในตระกูลเฟิงจริงๆแล้วก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมล่ะกลายเป็นว่าเส้นทางของความรักช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะไม่มีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้าเราแต่หินก้อนใหญ่เรายังพอจะหาทางหลบมันไ
แต่เมื่อมีใครก็ไม่รู้ขว้างหินก้อนเล็กมากมายมาจากข้างหลังเราหินมากมายขนาดนั้นต้องมีสักก้อนที่มาโดนตัวเราฟังถึงบอกฉันว่าให้ชินกับชีวิตแบบนี้แต่ชีวิตแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแม้ฉันคิดว่าจะเตรียมตัวมาดีแล้วหรือคิดว่าตัวเองมีความกล้ามากพอแต่ความจริงมันเหมือนการเผชิญหน้ากับหากระสุนอยู่บนหลังม้าตามลำพังฉันจะสามารถฝ่ามันออกไปได้จริงเหรอวันนี้ตอนเที่ยงเธอกินอะไรอ่ะฉันไปกินข้าวที่โรงอาหารมานะคะปลาเนี่ยอร่อยมากเลยนะกินเยอะๆล่ะความสัมพันธ์ของเราเริ่มจากการกินข้าวด้วยกันทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะออกไปข้างนอกพนักงานก็จะนินทาเราได้กลับมาที่คอนโดก็แสนจะเงียบซะเหลือเกินแต่พวกเราก็ได้ใช้เวลาเหมือนคู่รักทั่วๆไปจนเวลาผ่านไปแต่ฉันชอบแบบนี้จังถึงไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรือค่อนข้างเงียบไปหน่อยก็เถอะแต่ฉันก็รู้สึกสุขใจที่ได้อยู่ด้วยกันฉันชอบให้เฟิงถึงเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าในสายตาของเฟิงถึงฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่นะนี่ฉันจะทุบให้ตายเลยทุบให้ตายเลยจริงๆเย้โอ้ยเก่งมากเก่งที่สุดมาฉลองกันดีกว่าเนอะชนแก้รอบนี้ช่วยฉันด้วยนะได้อยู่แล้วงั้นฉันเล่นเองดีกว่าเล่นด้วยกันไม่ดีกว่าเหรอเย้สุดยอดเลยเฟิงถึงต่อไปฉันจะทำอาหารให้คุณทานคุณจะได้ไม่ต้องจ้างเชฟไงเธอไม่ชอบอาหารที่เชฟทำเหรออ๋อเปล่าค่ะเปล่าฉันแค่อยากทำอาหารให้คุณทานเท่านั้นเองเธอทำอาหารเป็นด้วยเหรอไอ้ที่ชื่อ太过复杂的游戏一投入就害怕失去如果开始是为了别离注定这是没有结局的结局明知道很